ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายชีสไตล์ประจำวันที่23พฤศจิกายน2567โดยชายประบักครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรนอกจากการบ้าฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้อะไรยังไงลือกันหนักเลยนะว่าทีมชาติไทยชุด U20 ปีดึงปีกเทพยุโรปสู้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้โดยกันนี้หนทางเดียวที่จะสู้ได้นะครับเมื่อทางท่านของทัพช้างศึกชุดบูร็อกคือ5เตรียมเรียกตัวปีกเทพมันโมเสริมทัพยกระดับดวลกับญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด20ปีชุดบูร็อกนะฮะภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวบราซิลเอเมอร์สันเปเรล่าซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่20ปีอยู่กรุ๊ปดีรอบสายญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ซีเรียล่าสุดนั้นทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด20ปีชุดบูร็อกเนี่ยสร้างความฮือฮาเตรียมที่จะเรียกตัวอาเดรียนสยามสก็อกบ้าปีกเทพวัย19ปีจากสโมสรมันโมทีมดังในลีกสูงสุดสวีเดนเข้ามายกระดับทัพช้างศึกดวลกับทีมชาติญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้สำหรับด้านของอาเดรียนสโกบ้านั้นปีกเชิงรุกวัย19ปีเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรเล่นตำแหน่งกองกลางปีกขวาถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลไทยในยุโรปปัจจุบันอาเดรียนสโกบ้านถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มันโม FF ทีมในลีกสูงสุดของสวีเดนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยและการมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสวีเดนในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยผ่านการติดทีมชาติสวีเดนชุด19ปีรีสึกยูโรนะฮะฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกรวมถึงมีชื่อติดทีมชาติสวีเดนชุด21ปีมาแล้วในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปการรายการว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุด U20 ปีบูร็อกกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาละยังไงดันกำแพงผินเมื่อเอลริชเดอร์ประกาศที่จะคัมแบ็กไทยลีกโดยกลายเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้เมื่อเอลริชเดอร์นะฮะประกาศหลังผู้ผายหินแข่งลูกครึ่งจอมแก่งของไทยประกาศผ่านรายการทางด้านของฟริซ่าบล็อกนะฮะเตรียมที่จะคัมแบ็กไทยลีกในช่วงปีหน้าโดยท่ามกลางกระแสข่าวถึงทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยกำลังต้องการที่จะดึงตัวนะฮะชาญแฟนช้างศึกเองนั้นก็อยากจะเห็นเอริชเดยอเดรอทเนี่ยย้ายไปร่วมทีมใดโดยเขาได้บอกว่าผมชอบชีวิตที่บาหลีนะสำหรับผมที่นั่นดีมากเลยแต่ฤดูกาลหน้าผมอาจจะได้กลับมาเล่นที่ไทยส่วนจะเป็นสโมสรอะไรนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปประการหลังเจ้าของความสูง196เซนติเมตรได้กล่าวชิงชายเอาไว้เป็นว่างานนี้ข่าวลือที่ว่าเขาจะมาที่ BG ปทุมอันนี้ยังไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นจริงหรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอาร์เรนต์ไงมีสิทธิ์ถึงบอลโลกโปรแกรม4นัดสุดท้ายอินเซียประวัติศาสตร์เอเชียนกับผู้นั่งของทีมแรกนะโดยมีสิทธิ์ถึงบอลโลกเมื่อโปรแกรม4นัดสุดท้ายอินโดนีเซียในหน้าประวัติศาสตร์อาเซียนทีมแรกเมื่อทัพการูด้าทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะทีมตัวแทนจากอาเซียนสร้างเซอร์ไพรส์กระหึ่มเวทีโลกคว้าชัยชนะครั้งหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดบ้านทุบเอาชนะซาอุดิอาระเบียทีมแกร่งของตะวันออกกลางในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นัดสุดท้ายที่ผ่านมานั่นก็ส่งผลให้สถานการณ์ของกรุ๊ป C ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกบอลโลกเอเชียโดยสถานการณ์นั้นพลิกนาทีนะครับเมื่อหน้าของฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยทำอันดับพุ่งจากอันดับสุดท้ายของกลุ่มขึ้นมาวรรคอันดับที่3ของกลุ่มมีทั้งหมด6แต้มห่างจากทีมอันดับที่2อย่างออสเตรเลียเพียงแค่1แต้มในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นซึ่งหากอินโดนีเซียนะฮะเบียดออสเตรเลียจบอันดับที่2ของกลุ่มได้จะคว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ทันทีเลยนะหลังจากนี้ไปอินเซียเองนั้นก็เหลือโปรแกรมอีก4นัดสุดท้ายและเป็นเกมไม่หนักมากโดยพวกเขาจะเล่นในบ้านมากถึง2นัดซึ่งก็มีลุ้นถึง6แต้มในครั้งนี้เลยทีเดียวและหากอินโดนีเซียสามารถเก็บชัยชนะนัดที่เหลือได้2เกมพวกเขาจะคว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ทันทีโปรแกรม4นัดสุดท้ายของอินโดนีเซียตัวแทนจากอาเซียนในรอบนัดเยือนนะฮะก็จะเป็นออสเตรเลียพบกับอินโดในบ้าน
อินโดพบกับบาเรนในบ้านอินโดพบกับจีนแล้วก็นอกบ้านจะเป็นญี่ปุ่นพบกันทั้งของอินโดนีเซียท่านเองนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้อินโดเนี่ยมาแรงจริงๆเพราะฉะนั้นต้องจับตาให้ดีทีมชาติอินโดนีเซียเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเป็นยังไงด่วนเลยนะอาเซียนครับ2024ใช้เทคโนโลยีตัดสินเกมครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์โดยการนี้อาเซียนฟุตบอลออกรายงานยืนยันนะครับเมื่อทางด้านของ AFF นะครับเตรียมนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เต็มรูปแบบในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2024โดยสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะใช้เทคโนโลยี VR อย่างครอบคลุมในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2024เพื่อจะให้เกิดความสม่ำเสมอและความเป็นมืออาชีพในระบบ VRและก็จะได้รับการจัดการโดยที่เป็นผู้ให้บริการภายนอกแทนที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศสมาชิกสำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะมีการติดตั้งกล้องนะฮะ10ตัวเพื่อที่จะบันทึกภาพการแข่งขันโดยจะเพิ่มจำนวน12ตัวตั้งแต่รอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปความคิดนี้บริเริ่มขึ้นถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการตัดสินของการแข่งขันฟุตบอลระดับชั้นนำของภูมิภาคในครั้งนี้เลยทีเดียวนะไปนะว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นดีนะครับทำไปเลยอะไรที่มันดีทำไปเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงกุนซือ FC โตเกียวนะฮะตกเป็นข่าวจะไปคุมทีมในลีกจีนโดยงานนี้ปีเตอร์ชคาราบอฟสกี้กุนซือ FC โตเกียวตกเป็นข่าวจะไปคุมปักกิ่งกัวอันทีมชื่อดังในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกในฤดูกาลหน้าหลังยังไม่มีท่าทีนะว่า FC โตเกียวจะต่อสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากว่าผลงานยังไม่ตรงตามเป้าหมายมากมายนักโดยโค้ชชาวออสเตรเลียวัย46ปีอดีตผู้ช่วยโค้ชอังเก้ปอสเซโกกูชุดที่พาโยโกฮาม่าเอฟมารินอชคว้าแชมป์ J1 ลีก2019ที่มีธีรธรบุญมาทันอยู่ในทีมชุดนั้นด้วยเนื้อหอมนะฮะทีมลีกจีนให้ความสนใจอยากจะได้ไปคุมทีมส่วนผลงานของเจ้าตัวในการคุม FC โตเกียวในลีกในฤดูกาลนี้พาทีมแข่งไปมากถึง36นัดชนะไป14เสมอ9แพ้ไป13เหมือนทั้งหมด51แต้มรั้งอันดับที่8ของตารางคะแนนล่าสุดสำหรับปีเตอร์จคาราบอฟสกี้เคยผ่านการงานมาแล้วทั้งเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติออสเตรเลียเฮดโค้ชทีมชาติออสเตรเลียอยู่17ปีผู้ช่วยโค้ชโยโกฮาม่าเอฟมารินอชเฮดโค้ชชิมิซึเอสพัสที่เคยร่วมงานกับธีรศิลป์แดงดาเมื่อปี2020และก็เฮดโค้ชมอนเตดิโอยามากาตะในครั้งนี้โดยเข้ามาคุมทีม FC โตเกียวเมื่อฤดูกาลปี2023พาทีมลงแข่งขันไปทั้งสิ้น63นัดรวมทุกรายการชนะไปทั้งหมด26นะฮะเสมอ12แพ้ไป25ยิงได้95เสียไปทั้งหมด92ประตูณข้อมูลวันที่23พฤศจิกายนในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูคำตอบไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงวิเซลโกเบซิลแชมป์เอ็มเพอเรอร์คัพ2024หลังชนะกัมบะโอซาก้า1-0ในครั้งนี้โดยการนี้วิเซลโกเบทีมจากฝูงของตารางคะแนน J1 League 2024หลังผ่านไป36นัดนำซานฟรานซิสโกฮิโรชิม่าทีมอันดับที่2อยู่1แต้มล่าสุดเฉือนชนะกัมบะโอซาก้า1-0เซลแชมป์เอ็มเพอเรอร์คัพ2024สมัยที่2ไปครองไปที่เรียบร้อยโดยเกมนี้โกเบได้ประตูชัยจากทางด้านของไทเซมิยาชิโร่ทำให้คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2019โดยที่ฤดูกาล2024ก็มีลุ้นป้องกันแชมป์ลีกในครั้งนี้เช่นเดียวกันเหลือเพียงแค่โปรแกรมอีกเพียงแค่2นัดสุดท้ายในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของวิเซอร์โกเบในศึก J-League 2024อีก2เกมที่เหลือจะออกไปเยือนคาชิวาเวเรโซวันที่30พฤศจิกายนและก็ปิดท้ายซีซั่นนี้เปิดรังพบกับวันนั่งของชนันเบมเบเร่วันที่8ธันวาคมในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่23พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลทันครับ